ส่วนอีกคนหนึ่งที่พูดแบบถ้อยทีท้อยอาศัยแต่ก็บอกว่าอย่ามองประชาชนเป็นยาจกต้องไปแบมือขอเสมอไปก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้เสนหนูเนี่ยบอกว่าไม่ขอวิจารณโยบายเพื่อไทยแจกเนดิจิทัลนะแต่ย้ําว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเห็นหัวคนและเป็นนโยบายที่ต้องทําได้จริงอยากให้มองประชาชนไม่ได้เป็นยาจกที่จะมาขออย่างเดียวนะครับ mm hmm. โดยเมื่อวานนี้ทาง ฝั่งของภูม oh. ิใจไทยเนี่ยเขามีการทําบุญก้าวข้อสุปีที่ส5ของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ได้พูดถึงการเติบโตของพรรคที่มาไกลมากๆแล้วแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมั่นใจว่าพรรคเนี่ยกำลังมาถูกทางเห็นนิมิตเลยนะว่าอาจจะได้ตัวเลข3หล่ง3หลักแล้วก็มีการพูดถึงเพลงใหม่ของพรรคที่จะเป็นการตอกย้ําความมั่นใจในการชูเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเป็นการกระทําให้ประชาชนเห็นว่ามีทางเลือกรับเป็นทางเลือกที่ตั้งใจทุ่มเททํางานให้ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าวันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเหมือนวันคล้ายวันเกิดพักซึ่งนะครับก็มีตัวแทนพักพลังประชารัฐมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดซึ่งอวยพรว่าจะชนะเลือกตั้งไปด้วยกันจะเป็นรัฐบาลไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นสัญญาใจนี่ผู้สื่อข่าวถามนะเป็นสัญญาใจหรือไม่คุณดุทินบอกว่าเราเป็นรัฐบาลร่วมกันก็ร่วมมือกันทํางานที่ดีอยู่แล้วโดยคุณชัยวุฒนาคำดุสรก็เป็นคนรุ่นเดียวกับตนทําหน้าที่เป็นผู้แทนและรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีต่อกันก็ถือว่าเป็นตัวแทนมมาาาในานพพรรัังปะช ถือเป็นสัมพันธ์ที่ดีของพักร่วมรัฐบาลและจะเป็นสัญญาใจหรือไม่นั้นย้ําว่าเราทํางานกันมา4ปีแล้วไม่มีอะไรที่ขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันอยากให้เห็นว่ารัฐบาลมีสเสถียรภาพอยู่ครบ4ปีส่วนกรณีที่ร้อยตระเอกเฉลิมอยู่บํารุงแกนนาพักเพื่อไทยปราศัยว่าเตรียมจะเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่พักภูมิใจไทยเข้มแข็งนั้นนะครับซึ่งพักไม่มีจังหวัดไหนไม่ต้อนรับการที่พักกันเมืองอื่นจะมาหาเสียงก็มองว่าเป็นการให้ข้อมูลให้กับประชาชนเพื่อตัดสินใจ สำหรับพักเพื่อไทยที่เปิดน,นโยบายแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทให้กับบุคคลอายุ16ปีขึ้นไปนะครับตนบอกว่าคุณอนุทินบอกว่าอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์แต่มั่นใจว่านโยบายของพักภูมิใจไทยเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและนโยบายจะต้องปฏิบัติได้ด้วยประชาชน <6. S 1> ประชาชนคือผู่มีพระคุณต่อพักการเมืองทุกพักเราต้องทาให้เขา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เขามองเห็นทําให้เขามีโอกาสในการเสริมสร้างไรายได้ทำหากินแต่ไม่ใช่มองว่าเขามาแบมือของเงินและเราจะเอาอะไรไปให้เขาทุกอย่างไม่ได้แบบนี้เป็นการไม่เห็นศีรษะเขาเราต้องทําให้ประชาชนว่านี่เป็นสิทธิที่เขาจะได้ประชาชนจะต้องมีโอกาสมากขึ้นอันนี้บอกไม่วิจารณ์นะแต่พูดยาวเลยว่าให้เห็นหัวประชาชนอ๋อค่ะอันนี้ในส่วนของภูมิใจไทยนะคะ